ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมครับล่าสุดนั้นคุณหมอวรงค์ได้โพสต์ Facebook ตอบคำถามมาตรา112ให้กับนายปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับคุณหมอบอกว่าคุณหมอคิดว่านายปิยบุตรมีทัศนคติที่เลวร้ายมากเพราะตีความในบางสิ่งแบบผิดๆชนิดที่ไม่ควรให้อภัยอย่างเช่นล่าสุดเรื่องการรับพระราชทานเครื่องราชนายปิยบุตรก็ไปเอาคำกล่าวของปรัชญาเมธีต่างๆมาให้คนเข้าใจผิดอย่างเช่นไปยกคำกล่าวเนี่ยนะครับของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่เคยกล่าวไว้ว่าระบบการมอบรางวัลเหรียญตราเกียรติยศคือเครื่องมือแห่งการครอบงำทั้งที่จริงแล้วเครื่องราชคือการมอบเหรียญตรามีการมอบกันทุกประเทศทั่วโลกมีเจตนาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีไม่ใช่เพื่อมาครอบงำอย่างที่นายปิยบุตรพยายามนำไปเปรียบเทียบซึ่งนายปิยบุตรมาพูดถึงมาตรา112แล้วยิ่งไปกันใหญ่อาจเป็นเพราะมีทัศนคติที่เลวร้ายต่อสถาบันจ้องเพื่อการล้มล้างจึงทำให้ไปตีความมาตรา112มีปัญหาทั้งที่กฎหมายมาตรา112ก็คือกฎหมายไม่เคยไปรังแกใครแต่กฎหมายนี้จะทำงานเมื่อพวกคุณไปกระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามไม่ต่างจากกฎหมายหมิ่นประมาทคนทั่วไปแต่นายปิยบุตรก็จะหาแง่เพื่อทำลายกฎหมายลองดูประเด็นที่เขาอ้างถึงดังนี้ครับคุณหมอก็ยกมาบอกว่านายปิยบุตรนั้นบอกว่ามาตรา112มันไปอยู่ในหมวดของความมั่นคงของราชอาณาจักรถ้าเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทมันไม่ได้กระเทือนต่อราชอาณาจักรเพราะราชอาณาจักรยังอยู่คุณหมอก็ตอบนายปิยบุตรว่านายปิยบุตรเนี่ยไม่รู้จริงๆหรือว่าการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์คือความมั่นคงของราชอาณาจักรเอาง่ายๆแค่มีม็อบประจับจ้วงสถาบันต้องการล้มล้างแค่อ้างปฏิรูปคุณไม่รู้หรือว่าแค่นี้ประเทศก็วุ่นวายมากประชาชนแตกแยกเพราะพวกคุณเกือบจะเกิดม็อบชนม็อบโชคดีที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาอดทนแค่ออกมาตอบโต้พวกคุณจึงไม่มีขนาดเกิดการปะทะถ้าคุณทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้บ้านเมืองก็จะกลายุคขนาดไหนไม่อาจที่จะเดาได้ว่าประเทศจะถูกแบ่งเป็นกี่รัฐแบบนี้คุณคิดว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือถ้าคิดไม่ออกก็ช่วยไม่ได้ส่วนสิ่งที่นายปิยบุตรบอกว่าอัตราโทษของมาตรา112ที่ถูกมากที่มันสูงมากคือโทษจำคุก 3-15 ปีเป็นอัตราโทษที่สูงกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอีกคำตอบก็คือว่าคนที่คิดชั่วคิดกระทำผิดกฎหมายต่อให้ลดโทษลงมาพวกคุณก็ทำผิดอยู่ดีและไม่มีคำว่าจบเดี๋ยวพวกคุณก็หาเหตุต่างๆมาอ้างอีกเพราะคุณมันคิดไม่ดีอยู่แล้วที่สำคัญกฎหมายเพิ่มโทษมาเป็น 3-15 ปีเพิ่มความรุนแรงเพื่อเกิดความเกรงกลัวจะได้ไม่กระทำขนาดเพิ่มโทษแล้วยังไม่เกรงกลัวคุณคิดว่าถ้าลดลงแล้วพวกที่คิดร้ายต่อสถาบันจะยอมหยุดหรือกรณีที่นายปิยบุตรควรต้องคิดทั้งระบบเลยว่าตั้งแต่ประมาทดูหมิ่นประมุขของรัฐตั้งแต่พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ศาลเจ้าพนักงานทูตและประชาชนคนธรรมดาทั้งหมดนี้หากมีการหมิ่นประมาทดูหมิ่นกันควรเอาออกจากโทษอาญาได้หรือไม่แล้วให้ไปว่ากล่าวกันเองก็คือไปเรื่องของทางแพ่งคุณหมอก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเข้าทางพวกนายทุนสามานจ้างเรียนคีย์บอร์ดจ้างน้ำหมึกจากปากกามาเขียนกล่าวให้ร้ายปล่อยเฟกนิวเพราะปัจจุบันการทำลายคู่ต่อสู้เขาใช้วิธีการนี้ให้ข้อมูลร้ายๆผิดๆทั้งนั้นคือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เมื่อถูกดำเนินคดีพวกคุณก็จ่ายเงินค่าปรับแทนและจ้างคนอื่นไปกล่าวให้ร้ายอีกคำพูดแบบนี้ดูผิวเผินเหมือนจะดูดีแต่แฝงเล่นด้วยความชั่วร้ายของทุนสามานเท่ากับมีเงินอยากด่าใครก็ได้นายปิยบุตรบอกว่าผ่านผมขอถามผ่านบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งถึงคนที่จงรักภักดีคนที่เป็นรอยัลลิสต์ผมถามคุณจริงๆคือการใช้ข้อหามาตรา112มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มากเท่านั้นความเห็นผมคือไม่ใช่คุณหมอวรงค์ก็ตอบนะครับก็บอกว่าอยากจะบอกพวกที่จ้องทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เรารู้ทันพวกคุณหมดสิ่งที่พวกคุณทำนั้นคุณจ้องทำลายแต่ใช้คำสวยหรูว่าปฏิรูปผมบอกเลยว่าคนที่เดือดร้อนมาตรา112มีพวกคุณเท่านั้นประชาชนทั้งประเทศ66ล้านคนไม่มีใครเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนมีไม่กี่สิบคนและแต่ละคนก็มีอคติไม่มีความบริสุทธิ์ใจพวกเรายังยืนยันว่าถ้าเรายังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา112ที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยิ่งมีความจำเป็นนอกจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่นายปิยบุตรบอกว่าเคยพูดในหลายวาระทำนองหมดเวลาสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะมานั่งกราบไหว้คุณหมอบอกว่านายปิยบุตรไหว้พ่อแม่หรือไม่ไหว้เพราะพ่อแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เพราะอะไรคุณคงไม่รู้ใช่ไหมคนไทยไหว้พ่อแม่เพราะรักเคารพศรัทธาสำนึกในบุญคุณไม่ใช่ไหว้เพราะพ่อแม่นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากนี้คุณหมอวรงค์ก็บอกนะครับว่า
สิ่งที่คุณหมอพยายามอธิบายให้นายปิยบุตรเข้าใจแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆถ้าคิดจะอยู่เมืองไทยแล้วยังไม่ยอมเข้าใจบริบทวิธีคิดและอัตลักษณ์ของสังคมไทยสงสัยความอคติและเห่อตามตะวันตกคงทำลายกระบวนการเรียนรู้คนที่เป็นถึงอาจารย์จนไม่ยอมรับรู้และเข้าใจถึงวิถีไทยย้ำนะครับช่วยไม่ได้จริงๆนี่เป็นสิ่งที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนั้นเนี่ยนะครับก็ได้เขียนเฟซบุ๊กเอาไว้เรื่องของการตอบคำถามมาตรา112ให้กับนายปิยบุตรนะครับแต่ว่าไม่ว่าใครจะตอบอย่างไรหรอกครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็มีอคติกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ออกมากล่าวหากล่าวอ้างโดยอ้างเรื่องของประชาธิปไตยโดยไม่สนใจว่าประชาชนคนส่วนใหญ่นั้นจะคิดอย่างไรครับ